าดูเหตุการณ์นี้หน่อยฮะเสียแป้งนาโนดฮะแป้งนาโนดที่หลบหนีคดีแหกคุกมาจากที่นครศรีธรรมราชออกจากโรงพยาบาลแล้วหายตัวไปอย่างลึกลับแต่ส่งคลิปกลับไทยตลอดเวลาในที่สุดก็คือตำรวจบอกจับได้แล้วแล้ววันนี้ไปดูภาพนะฮะน่าจะเป็นภาพครั้งแรกที่เราเจอตัวเขาและเขาถูกคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอินโดนีเซียฮะเปิดภาพวันนี้หน่อยฮะผู้สื่อข่าวไทยติดตามไปพร้อมกับท่านรัฐมนตรีทวีใช่ไหมฮะใช่ค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ก็ไปพบเจอแล้วได้พูดคุยกับตัวของแป้งนาโนดกันแบบคุยกันยาวเลยและมันจะมีภาพนี่ฮะตอนที่เขาออกมาและเขายิ้มแบบยิ้มระรื่นฮะผู้สื่อข่าวถามบอกพี่แป้งอยากจะพูดอะไรไหมมีอะไรไหมเขารู้สึกยังไงเห็นบอกยิ้มตลอดแล้วส่งสายตาหวานให้กับผู้สื่อข่าวไม่เครียดเอาฟังเสียงใหม่ฮะไม่ครับแป้งอยากจะพูดอะไรไหมอยากพูดอะไรไหมอะไรไหมแรงกายก็ได้อยากพูดไม่ครับก็ปกติก็ต้องยอมรับยอมรับผิดยังไงคะโอเคเฮ้ฮะไม่เครียดผมก็ต้องยอมรับแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาเข้าไปพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องแล้วก็คณะทำงานที่เดินทางไปที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียฮะเพื่อไปรับตัวนายชวลิตทองด้วงหรือแป้งนาโนดกลับมาดำเนินคดีที่ไทยบางช่วงบางตอนคุณผู้ชมลองดูอันนี้นะคือเราก็เพิ่งเคยเห็นท่านรัฐมนตรีนั่งกุมมือส่วนแป้งเนี่ยใส่กุญแจอยู่ด้านหลังถูกไหมแล้วก็นั่งพูดคุยกันสอบถามถึงอะไรเกิดขึ้นบ้างปรากฏมันมีบางช่วงและเดี๋ยวลองดูนะคุณผู้ชมคลิปหนึ่งเนี่ยที่ตัวของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพูดกับตัวของแป้งนาโนดแป้งยืนยันบอกผมรับเองไม่ต้องพิจารณาอะไรให้มากความแต่ยาเสพติดที่ไปค้นเจอมันไม่ใช่ของผมนะอันนี้เขาปฏิเสธก่อนหน้านี้เคยมีการจับหลายคดีแล้วบอกไปเจอยาบ้างลูกน้องแป้งบ้างบอกอันอื่นผมไม่เกี่ยวผมรับแต่คดีของผมและผมเองมีความกังวลคือถ้าจะเอาผมกลับไปอย่าเอาผมไปขึ้นศาลที่พัทลุงอย่าเอาผมกลับไปที่นครศรีธรรมราชจะเอาไปขึ้นศาลกรุงเทพผมยินดีเอาไปขังที่ไหนผมยินดีแต่ถ้าสองที่นี้กังวลถูกไหมและมีบางช่วงตำรวจเองเขาก็เห็นแป้งคงเมื่อยอ่ะปลดกุญแจให้แล้วแป้งก็เปลี่ยนกุญแจมาไว้ข้างหน้าเขายกนิ้วโป้งให้ฮะคุณผู้ชมฮะเบื้องต้นเนี่ยแป้งบอกผมยอมรับจริงๆยอมรับชุดคณะทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐมนตรีทวีสอดส่องเขายกนิ้วโป้งให้บอกท่านเก่งจริงๆผมหนีไปหลายประเทศท่านยังตามมาแล้วจับได้เอาฟังช่วงนี้ฮะก็ผมยอมรับเลยไม่ต้องพิจารณาให้มากความแต่ว่าเรื่องยาเสพติดนั้นไม่ใช่ของผมแน่นอนที่เจอเป็นของอันนั้นไม่เป็นไรให้ความเป็นธรรมนะครับอันนี้ไม่ต้องก็รวมถึงให้ความเป็นธรรมเราที่เราเคยพูดไว้ถ้าเราจะตั้งเป็นตำราเราไม่อยู่คุณเนี่ยใครช่วยไม่มีผมก็ไปเรื่อยๆของผมครับไม่มีคนที่ไม่ได้เชื่อแค่เลยแค่ตัวจ้างแค่เลยตัวจ้างของที่โดไม่มาพักที่คอนโดที่จ่ายเข้ามาเลยท่านต้องไปเองไปเองว่าเป็นไงมาก็ที่เลยก็ให้แค่แต่ว่าที่นี่แบบยับกลัวอาเจ็บด้วยก็เจ้าของห้องนั้นเจอมันทำให้เจ้าของไม่ได้แล้วก็เจ้าของก็ทำอาชีพอะไรต้องมีคอนโดแล้วเงินที่ช่วยส่งมาบัญชีที่ใช้เอาที่ไหนก็เปิดบัญชีผมเลยเพราะว่าเงินบัตรก็ต้องแล้วก็ให้กระหว่างที่อยู่ถ้ากลัวว่าไม่รับความเป็นธรรมไม่รับความปลอดภัยก็บอกแล้วผมว่าอยากจะขอท่านเรื่องไปให้พวกน้องครับว่าอยากให้กฎหมายของกรมราชทัณฑ์ให้เป็นเหมือนตอนที่ว่าท่านจะถึงเป็นนายกได้ไหมครับเพราะว่าผู้ต้องขังก็คอยเพราะว่าเป็นการที่ว่าเหมือนกับว่ามันอันนี้เป็นช่วงแรกที่เขาพูดค่ะนี่ฮะเขาบอกว่าไม่ต้องพิจารณาแล้วผมยอมรับหมดแล้วนี่มันมีบางช่วงที่บอกยกนิ้วเดี๋ยวลองดูฮะยอมรับเลยว่าจริงจริงต้องการครับจริงจริงเราจริงไม่ได้ยอดมากเลยอะไรเก่าพูดว่ายอมหรือยอมแพ้อะไรแบบนั้นเดี๋ยวกลับไปคุยกันต่อ
ก็เดี๋ยวนั่นแบบว่าแต่มาหวนแต่ขออีกรอบได้ไหมแบบเมื่อกี้นะคือว่าได้ไหมสร้างตกลงยอมรับท่านกระทรวงท่านรัฐมนตรีตรงนี้ทำไหมว่าจริงจริงตามจับกลุ่มได้แม่ผมบินไปบาหลีเลยตามได้อีกไปมา 3-4 ประเทศแล้วเยี่ยมเยี่ยมเห็นใช่ไหมฮะเยี่ยมเยี่ยมยกให้2นิ้วเลยผู้ต้องหาที่หลบหนีชื่นชมรัฐมนตรีเยี่ยมและยก2นิ้วให้ก็เพิ่งเคยเห็นนะครั้งแรกเลยฟังเสียงท่านรัฐมนตรีหน่อยได้ไหมเอานิดนึงฮะก่อนจะไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีดูภาพบรรยากาศตอนวันนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของอินโดนีเซียตั้งโต๊ะแถลงข่าวร่วมกับตำรวจไทยฮะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.ฮะพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญแล้วก็พลตำรวจตรีพันธนะรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจคนเข้าเมืองมีการเดินทางไปร่วมแถลงข่าวนี่ฝั่งซ้ายมือฮะเหมือนเมืองไทยเลยใช่ไหมแล้วเขาขึ้นภาพแป้งอ่ะเป็นหมายแดงอ่ะหน้าแบบนี้เลยฮะและสื่อมวลชนทั้งอินโดทั้งคนไทยเดินทางไปปักหลักแล้วก็เกาะติดการทำงานของเจ้าหน้าที่เพราะว่าเขาล่ากันมาข้ามโลกจริงๆเพราะว่าแป้งเขามารับสารภาพอีหลังด้วยนะบอกคลิปต่างๆที่เขาถ่ายอ่ะไม่ได้ที่อินโดนะบางคลิปถ่ายอินเดียบางคลิปไปอีกประเทศนึงบอกผมไปหลายประเทศท่านเก่งจริงๆนี่ถึงต้องชื่นชมสุดท้ายผมมาตายรังอยู่ที่อินโดแล้วถูกนารีพิฆาตถูกไหมล่าสุดวันนี้พลตำรวจเอกทวีว่ายังไงบ้างคือทางด้านของพลตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอะค่ะท่านก็บอกแบบนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าจะต้องรับตัวของตัวแป้งนาโนดมาเนี่ยจะต้องเดินทางมาในวันที่4มิถุนายนที่จะถึงนี้ถ้าหากว่ามาลงอะค่ะก็จะมาลงที่บน6หรือว่ากองบินที่6ดอนเมืองค่ะการเดินทางมาจะต้องมาด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศเท่านั้นเพราะว่าการที่จะบินมาทางพาณิชย์เครื่องบินพาณิชย์โอ้อันนั้นอาจจะไม่เหมาะสมและที่สำคัญบ้านเราเองเนี่ยมันมีกฎหมายอุ้มหายเวลาที่จะเอาตัวเขามามันต้องติดกล้องวงจรปิดจับภาพเขาทุกวินาทีด้วยถ้าเป็นเครื่องบินของกองทัพจะทำได้ง่ายมากขึ้นแล้วส่วนเรือนจำจะเอาไปขังไว้ที่ไหนวันนี้รัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวจะมาพิจารณาของกรมราชทัณฑ์อีกครั้งนึงว่าจะไปขังไว้ที่ไหนจะเป็นเรือนจำที่กรุงเทพเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงที่จังหวัดใดเดี๋ยวจะพิจารณาอีกครั้งนึงต้องคำนึงถึงเพราะว่าส่วนนึงคือเขาบอกว่าแป้งเคยแหกถูกไหมต้องไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกอ่ะฟังเสียงฮะเรามีกฎหมายที่พระบัญญัติป้องกันการป้องกันการทรมานหรือการอุ้มหายเนี่ยนะฮะซึ่งมันจะต้องมีการตั้งกล้องตั้งอะไรถ้าเกิดพออยู่บนเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยมันอาจจะไม่สะดวกนะก็อันนี้ก็คือเราก็ต้องเมื่อกฎหมายเรามีผลใช้บังคับเราโดยเฉพาะผมเนี่ยเป็นประธานกรรมการเรื่องคณะกรรมการอุ้มหายด้วยก็ต้องให้ทำให้ถูกระเบียบนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ในเรื่องของความยุติธรรมหรือในเรื่องของการช่วยทำให้ประชาชนนั่นเนี่ยผมอาจจะไม่มองในเรื่องการสิ้นเปลืองนะเพราะว่าความยุติธรรมไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ถ้าเราสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ถือว่ามันไม่มีอะไรที่จะสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือในการเดินทางครั้งนี้ตัวแป้งเนี่ยในทางปฏิบัติได้ทราบว่ามีการประสานกับทางศาลในอดีตเนี่ยศาลอาจจะให้ฝากขังครั้งแรกเนี่ยทางออนไลน์ได้แต่ครั้งนี้เนื่องจากนครเนี่ยจะไม่มีคุณผู้ชมฮะเดี๋ยว4มิถุนายนเชื่อว่าสื่อมวลชนไทยไปปักหลักเยอะมาก